ผมถือว่ามีบุญวาสนามากนะครับได้มีโอกาสเข้าเฝ้าท่านเนี่ยนะครับถึง3ครั้งส่วนพระองค์นะครับผมก็เข้าใจว่าคงจะไปถวายเงินท่านอย่างภาพที่ผมเห็นนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็ลุกขึ้นอำลาท่านไปแต่ว่าไม่ใช่นะฮะท่านบอกว่าพอถวายเงินท่านเสร็จท่านบอกว่าให้นั่งลงเดี๋ยวจะมีเรื่องคุยกันอีกเยอะก่อนที่ผมจะพ้นประตูไปท่านเรียกผมหยุดก่อนท่านบอกว่าการพัฒนาชนบทจะต้องใช้ความอดทนสูงมากก็ตอนนั้นผมพัฒนาเนี่ยนะจับเหมราชทำนิคมภาคตะวันออกทางตะวันออกเนี่ยนะครับผมก็ก้มลงกราบท่านอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะมันประทับใจมากนะครับ